ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรจะทำคลิปผมนะฮะ5ชม Minecraft Preview ครับผมนะฮะจริงๆก็จะมาชม Minecraft Beta แหละครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นในของ Windows ครับผมตอนนี้ก็มี Minecraft Preview ให้โหลดเหมือนกับในของตัว iOS แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันครั้งก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วเหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมนี่ครับผมนะฮะ Minecraft Preview เวอร์ชั่น 1.18.30.21 ครับผมนะฮะอ่ะก็มันก็คือ Minecraft เวอร์ชันถ้าเป็นใครเล่นมือถือจะเป็นไหมครับเวอร์ชัน 1.8.20 นะครับเบต้าครับผมถ้าเป็น Android นะแต่ถ้าเป็นของอื่นก็จะเป็น Preview Mode ครับผมนะครับโอเคทีนี้ก็ผมนะครับผมจะไปเช็คในส่วนของตัวแพชโน้ตสักหน่อยของก็คือ Setting How to Play What New ปรากฏเวอร์ชันนี้ผมเข้าไปแพชโน้ตไม่ขึ้นครับผมมาถามว่ามันมีอะไรไหมจริงก็คือมีครับผมนะครับค่อนเยอะหนึ่งครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวขอไปหน้าเชนล็อกสักครู่ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือหน้าไอ้ครับเชนล็อกของผมนะครับ 1.18.30.20 สละ21ครับผมนะครับเดี๋ยวก็อัปเดตอินโฟเมชั่นเกี่ยวกับเบต้านี้ครับผมนี่ก็บอกเวอร์ชันน้องเป็นพรีวิวเวอร์ชัน21เบต้า20ครับผมนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเลขมันจะต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันต่างแค่เลขเพราะเป็นพรีวิวกับเบต้าแค่นั้นพวกฟีเจอร์ที่ทำงานในขณะนี้ก็คือยังไม่เสถียรครับผมนะครับด้วยบางทีอาจจะไม่โผล่ในฟันนั่นเกมด้วยซ้ำนะครับไม่ครับพรีวิวสามารถเข้าได้ผ่าน Windows 10 11และ iOS ก็ผมก็ไปอ่านในที่ข้อมูลตรงนี้ครับผมที่ผมก็เปิดหน้าเนี่ยผมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าข้อมูลว่าอยากรู้คุณพรีวิวไปดูอะไรไงครับผมก็ไปดูได้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นพวก Android อะไรเงี้ยสามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่iOS Insider Hub ครับผมและเป็น Google มันใช้ Google Play Store ครับผมนะฮะโอเคก่อนนี้ก็จะเป็นวิธีโหลดก็ผมนะครับเป็นเบต้านะครับทีนี้ผมใช้ Preview นะฮะสะดวกดีครับผมนี่เขาก็บอกว่าตอนนี้ทำการเตรียมพวกขนฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปครับผมนะจัดการพวกสเปซประสิทธิภาพต่างๆเพื่อเอาของใหม่เข้าไปได้ครับผมนะฮะคือตอนนี้เราสามารถที่จะยังสามารถขึ้นบ่อยและอย่างรวดเร็วแล้วว่องไวอยู่ครับผมนะฮะก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเขาได้เพิ่มเฉพาะแค่สเคาล์บล็อกนะฮะพวกสเคาล์เป็นแฟมิลี่ยกเว้นวาร์เดนนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าแต่อย่าเพิ่งเบาใจผมพบว่าเดนจะมาเร็วนี้แน่นอนครับผมว่าบาเดนอาจจะมีสิทธิ์มาระหว่างเวอร์ชันอะมา30เวอร์ชัน 1.30 วินาทีแต่จะมาบิลอื่นครับผมนะครับที่ไม่ใช่บิลนี้นะฮะบิลนี้มันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เพื่อลงมาตรง experimental feature เนี่ยอันแรกเลย dark deep นะฮะdeep dark อะไรเขาบอกเลยคือมีการปรับปรุงตัว trigger ครับผมเพื่อสำหรับการเตรียมพร้อมให้วาเดนเข้ามาที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับlater date ด้วยโอ้โหไม่รู้นั่นสัปดาห์หน้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็มีการตอนนี้ครับผมตัวสคราวทริกเกอร์เนี่ยจะฟังสัญญาณจากตัวสคราวเซนเซอร์ครับผมนะครับแล้วก็ค่าเพรสเลเวลหรือความอันตรายเนี่ยครับผมนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อวาร์เดนสปอร์นะครับผมนะครับและจะค่อยๆลดลงครับผมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ของวาร์เดนและวาร์เดนยังไม่เข้ามานะครับแต่เขามีฟีเจอร์เรียกวาร์เดนแล้วน่ากลัวครับผมนะโอเคทีนี้พวก experimental มีอะไรบ้างครับผมก็มีแก้บั๊กให้เกมเสถียรขึ้นนะฮะแก้เกมแคร์ขณะเล่นแล้วก็แก้เกมแคร์ในขณะที่
หยุดเกมของผมนะฮะหรือหยุดแอปอยู่ของผมไปเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นอะไรเงี้ยนะแล้วกลับมาไมค์คราฟต์เกมแครชนะฮะอ่ะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องหน้าจอสปิทสกรีนนะครับเวลามาทำเป็นแนวตั้งอะไรอย่างนี้ปรับปรุงนะผมพวกเรียนรอบๆหมู่บ้านเรียนรอบสตรัคเจอร์อย่างเช่นหมู่บ้านอะไรเงี้ยเอาผมนะครับก็จะสปอตเนียนขึ้นมากแล้วก็ TNT จะไม่หายไปเอาผมนะครับที่เราจุดเขาผมนะครับก็คือถ้าเกิดเราปิดไอเนี้ยปิดอีกเกมรู TNT Disable TNT Explode เป็น Disable อ่ะแล้วก็เป็นไอเนี้ยแล้วก็เกมรู้ไฟเป็น Enable นะครับ TNT จะไม่ได้หายไปแล้วก็ Gravity Box ตอนนี้เอาผมนะครับก็เหมือนไอ้บล็อกน่ะมันจะมาทับบล็อกหิมะแทนที่หิมะมันจะไม่ไปดันบนอะไรอย่างงี้นะฮะอยากรู้อันนี้คืออะไรมันเกิดการอะไรขึ้นนะฮะอันนี้กดเข้าไปดูได้นะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอาไปเช็คได้ครับผมนะครับมันต้องมีข้อผ่าแน่เลยนะฮะแต่น่าจะนานอยู่ครับผมดังนั้นผมไม่เข้าละกันนะครับเกินหรอกโอเคนี่ก็มีพุกวานิลาพาริตี้บอกให้เหมือนเกมจาวามากขึ้นครับผมเพเยอร์ในครีเอทีฟตัวนี้คือนางจะไม่ผักเพเยอร์ในขณะบินเขาโหบอุ้ยนะไอ้เจ๋งอยู่นะฟาร์มเมอร์สามารถใช้บนมิวไอ้น่ะให้บนมิวกับครอปที่ซีดบนมิวแอดครอปปุ๊บและไอ้ซีดนี้ก็สามารถมาใช้เป็นคอมเพรสเซอร์คอมโพสเตอร์ได้นะฮะไอ้สักอย่างแหละบริเวณเอนชานเมนต์นาวแล้วก็เอนชานแล้วก็บริเวณเอนชานเมนต์ตัวนี้คือใช้ป้องกันดาเมจทุกรูปแบบนะครับมีเรื่องแก้เรื่องดีซิงต่างๆครับผมนะครับอ่ะโอเคพวกกราฟิคอลโกลสควิดเทคเจอร์ครับผมนะครับอะไรอย่างนี้ก็แทนมาร์เก็ตเฟดแก้เรื่องเทคเจอร์ของพาร์ติคอลฟิตนะครับที่ขึ้นชื่อไม่ตรงกับปลาที่จับมาร์เก็ตเฟดไอโกสกับมาร์เก็ตเฟดพวกม็อบอันนี้ลาเวนเจอร์จะโจมตีวันเดอร์ลิงเทรดเดอร์ด้วยครับผมนะครับอันนี้เป็นไอ้มอสแล้วก็แก้เรื่องม็อบสปอนเนอร์อะไรอย่างนี้ช็อกเกอร์ต่างๆแล้วก็อันนี้ผมวิลเลเจอร์ตอนนี้ก็คือตัวคาร์โตกราฟเฟอร์หรือนักวิลเลเจอร์ขายแมปตอนนี้ก็จะคอนเฟิร์มจะอัลล็อกตลอดเลยว่าจะมีแมปบูแลนยังไงก็เทรดได้บูแลนแน่ๆถ้าเกิดเราเทรดไปเรื่อยยังไงก็ต้องมีแมปบูแลนออกมาผมนะครับบูแลนได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ดีอยู่แก้ปัญหาเรื่องทับรูทสปอนครับผมนะครับอ่ะเพิ่มคำสั่งทับรูทเข้ามาอินเสิร์ตอะไรต่างๆนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นเกมในเฟรมเวิร์กเนาะก็จะเป็นที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันและมีอันหนึ่งอันนี้แต่อันนี้น่าสนใจครับผมทดสอบ Blender Dragon ในเครื่อง Android และ iOS ทุกเครื่อง ลาก่อยไมค์ครับลาก่อยนะฮะเชดเดอร์ไมค์ครับมือถือครับผมนะครับ Blender Dragon มันจะมาแทนไงแล้วประเด็นคืออย่างคอมอย่างนี้ใช้ Blender Dragon เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้เชดเดอร์ของมือถือได้นะฮะยกเว้นใช้เครื่อง 32 bitซึ่งเขาไปลองใช้กับ Android แต่แสดงว่าเชดเดอร์พวกนั้นก็จะเริ่มใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเราอยู่ในเบต้าเอาผมต้องมาลองดูว่าเขาจะมีแต่ยังไงเอาผมนะครับโอเคหนึ่งที่ผมก็ไม่เก็ตแล้วแต่อันเนี้ยน่าสนใจเอาผมนะครับ โอเคกลับไปที่ตัวเกมละกันนะผมนะครับออกมานานมากทีนี้ชื่อใน Market Page นะผมMarket Page ไม่ได้เข้ามาดูนานมากครับผมไปทำคลิปเบต้าไม่ค่อยมีน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็มันก็มีของใหม่มาเยอะแหละผู้ชมครับก็มาเช็คดูได้เอาผมนะครับเบต้าไม่ได้เข้ามาเช็คหน้าของนานมากผมไปดู education หน่อยว่ามีของใหม่หรือเปล่าโอ้โหนะครับเพราะเป็นของแจกฟรีจริงๆก็ไม่ได้ฟรีหรอกเพราะแบบเนี้ยมันเสียตังค์แบบแรกนะฮะและคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีแบบเสียตังค์เรื่อยๆครับผมในหน้า education เขาผมนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแบบใหม่ด้วยนะฮะแซดแซดเลยผู้ชมครับโอเคอันนี้ publishing มันฟรีอยู่แล้วผมนะฮะโอเค pop culture ต่างๆอันนี้ก็อันนี้เป็นเทคเจอร์แพ็กใหม่ครับผมป่ะนะฮะที่ผมเข้ามาดูอันนี้เป็นไงเนี่ยเทคเจอร์8บิตนะฮะผมว่าน่ารักดีนะครับคือใครสําหรับเครื่องที่ไม่แรงอยากให้มันแรงขึ้นนะฮะก็สามารถควักเงินจ่ายตังค์ซื้อทั้งเกมตัวนี้ได้นะครับผมราคา174บาทโอเคทีนี้ผมขอไปดู achievement หน่อยละกัน achievement เขามี achievement อะไรเพิ่มหรือยังนะเหมือนติวมันไม่โหลดอ่ะอุ้ยโหลดไม่ได้ชิปเมนต์เน็ตมีปัญหาอะไรยังไงชิปเมนต์เข้าไม่ได้เฉยเฮ้ยละโตเข้าได้แต่ชิปเมนต์เข้าไม่ได้มันหมายความว่าจังไหนนะฮะตอนนี้ชิปเมนต์ไม่สามารถเข้าได้ผมในตัวเบสในพรีวิวตัวนี้นะครับผม
ใน Death Room ก็ผมนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอะไรเป็นไปไม่อ่ะผมมีแถบข้างบนขึ้นมามั้งนะแต่ผมอาจจะไม่จะเป็นเพราะผมไม่ได้เข้ามาดูหน้าตรงนี้นานด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้มีหน้าตัวนี้ขึ้นด้วยอะไรเนี่ยชุดแต่งคลาสสิกสกินกับมีตรงนี้ให้ด้วยอ่ะผมนะครับแล้วก็มีเลยมีแถบข้างบนด้วยนะอันนี้สกินเราใส่ตอนนี้อีกคือคาแรคเตอร์คาแรคสกินคาแรคคาแรคเตอร์นะครับก็จะต่างกันระหว่างสกินกับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือเราแต่งได้อ่ะผมนะครับผมแต่งใส่หมวกอื่นได้แต่สกินนี่มันสกินไปทีเดียวเลยอ่ะผมอ่ะทีนี้ถามว่ามันมีของแต่งใหม่พวกคาแรคเตอร์ครับผมก็จะมีพวกของแต่งใหม่ครับผมนี่นะฮะมันก็จะมีของฟีเจอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะอยู่ผมเบบี้กิลาฟรองเท้าบูราวาชุดกิกาคาเมเลียนคอมพาสออร่าโอ้โหออร่าคอมพาสหน้ากากปีศาจอิมมอลฟูดอิมมอลเฟมฟูดวิชุดแมววิญญาณอะไรวะเนี่ยพอเท่าสูตรเดี๋ยววาวไม่ฟ้องหรือวะไอชุดเนี้ยวาวจะไม่ฟ้องหรือวะสเกเลตันเดือดสาวเดือดสาวสโนว์แมนครับผมเป็นเรื่องสนใจถ้าไม่ติดว่าจะโดนวาวเล่นหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผมโอเคแล้วก็อันนี้นะครับจริงๆอีโมดอีแมนที่คือมีครับผมนะพวกอีโมดจากเกมติดไฟเตอร์จริงเป็นอีโมดใหม่เดี๋ยวเขามาดูรอบหนึ่งครับผมนะครับอันนี้เป็นท่าของเชลลี่ครับผมสปินคิกนะครับอันนี้เป็นท่าชัดฮัดูเคนครับผมนะครับนี่ครับผมฮัดูเคนนะฮะแล้วก็อันนี้มีท่าเต้นครับผมนะครับจริงๆมันมีท่าตั้งกัดของนี่ด้วยมังเน็ตนี่ท่าตั้งกัดของริวนี่นี่จริงๆมันมีเหมือนเป็นชุดสกินแพ็คนะครับอันนี้เป็นท่าเต้นแอโรบิกครับผมนะฮะโอเคแต่ขาเนี่ยด้วยความที่ขามันอันนี้ถ้าแบบก็เชียร์คนลุกครับผมนะครับหนาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหนะฮะอ่ะโอเควันนี้แล้วก็อันนี้ผ้าคลุมของผมนะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาเล่นตอนใหม่ๆก็จะมีผ้าคลุมนี้นะครับผมจบอันนี้รู้สึกว่าจะโหลดกันไม่ได้แล้วนะฮะโอเคทีนี้นะครับผมขอใส่สกินผมก่อนนะฮะลืมใส่สกินตัวเองทีนี้เราไปที่เพลย์พรีวิวกันสักหน่อยครับผมนะฮะอ่ะตรงหน้า Create World เนี่ยเขาก็มี UI ใหม่อันนี้แรกเขาจะเซตอันเก่าก่อนนะผมนะครับแล้วเขาจะเซตเป็นอันนี้มาให้ก่อนมี UI ปกติครับผมคือสามารถเปลี่ยน UI ใหม่ได้ก็คือกดตรงนี้แล้วกด Go to New Design with All Save นะฮะก็จะมาหน้า UI ใหม่ครับผมนี่ผมนี่เลยแบบนี้ครับผมนะครับนี่คืออันเนี้ย UI เนี่ยก็มีการอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมครับผมนะครับจริงๆก็ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วเหมือนกันแต่ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของตัว Resource Pack ตอนนี้สามารถจะมีหน้า UI ของมันแล้วผมนะครับมี Active Available ตอนนี้มันไม่เห็น Texture ผมหรอ Active ตอนนี้ผมมีอันนี้กดเพิ่มเข้าไป activate บทนี้ปุ๊บนี่ active นี่ก็มาอยู่หน้านี้มันก็จะมาอยู่หน้าตรงนี้เอาผมนะฮะในการใส่ dashboard มุมก็เอาออกก็ผมแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ส่วนของ paper ตอนนี้ก็คือยังไม่มีหน้านี้เอาผมไม่ว่ายังไม่มานะฮะbeta feature เอาผมถ้าเกิดใครอยากให้มี feature beta ก็อย่าลืมมาเปิดตัวอันนี้เอาผมนะครับตัวที่ชื่อว่า The Wire ผมกดเติมเข้าไปเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนครับผมนะครับถ้าใครอยากใช้ฟีเจอร์ครับผมให้ลองมาอันล่างที่เขียนว่า Activate Beta Feature ครับผมนะครับปุ๊บก็จะเป็นการเปิด Beta Feature พวกฟีเจอร์ของ The Wire ที่จะเข้ามา19ครับผมนะฮะในเอ็กเพอร์เมนต์ก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่พัฒนาอย่างเช่นพวกเขาแพะอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแอดออนเนาะก็จะมีพวกสายออนที่อยากให้เปิดอย่างเช่นเกม Dead Framework ที่อัปเดตมาเยอะเนี่ยก็อันนี้ก็เปิดตรงนี้แต่อันนึงหายไปคืออัพคืออะไรเนี่ย Additional Mod Capability ตอนนี้หายไปแล้วนะฮะเพราะว่าโมแจงต้องการให้เกม Dead Framework เข้ามาแทนแล้วก็ไอตัว Additional Mod Capability อ่ะมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วมันจะเป็นไฟที่ยุ่งเหยิงครับผมนะครับเกม Dead Framework ดีกว่านะฮะก็เลยปรับก็เลยย้ายมาแทนครับผมโอเคประมาณนี้อธิบายงงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงทีนี้ไปดูหน้าเฟรนด์ครับผมตอนนี้ยังไม่มีเรียมนะฮะเพราะเราอยู่ในเบต้าเนาะนะฮะก็เล่นได้เฉพาะเพื่อที่เป็นเวอร์ชันเดียวกันเท่านั้นครับผมที่จะเล่นได้นะครับเวอร์ชันสมมติคนเล่นเนี่ยใน 1.18.30 อย่างเงี้ยก็เล่นด้วยกันได้เฉพาะ 1.18.30 เท่านั้นนะครับเป็นที่ว่าโปรโตคอลของมันนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูเซิร์ฟเวอร์หลักครับผมตอนนี้เห็นอยู่เหมือนกันนะผมที่ผมจะลองเข้าไปดูว่าผมจะเป็นยังไงนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟอัปเดตครับผมยังไงก็คือเซิร์ฟยังไม่ได้รองรับเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คพวกฟีเจอร์ที่ผมมาลองเล่นกันสักหน่อยครับผมนะครับโอเคอั
ันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ผมทำก็ผมมาเทสของตัวมาทดลองก็คือส่วนตัว Villager เนี่ยผมนะครับตอนนี้ก็คือก็จะมีไอ้แมปเนี้ยไอ้ Woodland ไอ้ Polar Map เนี่ยออกมาแน่นอนครับผมนะครับเอาจริงมันหายากมาก Woodland เนี่ยถ้าเกิดมี Villager ตรงนี้ผมเลยว่าดีมากครับผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็ไฮไลท์จริงของมันนะโหชั้นนี้ก็คือส่วนตัวพวกตัวสเคาท์นั่นแหละครับผมบอกตัวสเคาท์นะฮะแล้วก็เปิด The Wild Update ที่ผมบอกไปครับผมนะฮะนี่มันก็จะอยู่หน้าตรงนี้ครับผมนะครับนี่มีสเคาท์เวนสเคาท์คาตาลิสนะฮะอ่ะมีสเคาท์เฉยๆด้วยครับผมนะครับยังไม่มีตัววาเดนนะฮะเดี๋ยวให้เธอให้ดูรอบนึงว่ามีวาเดนไหมครับผมส่วนวาเดนก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเธอให้ดูรอบนึงนะชมฮะก็ยังไม่มีวาเดนให้เราได้พบหน้าครับผมนะครับในขณะนี้ครับผมนะโอเคด้วยการทำงานของเจ้าตัวทริกเกอร์เนี่ยก็คือตอนนี้ต้องมีตัวสกาวเซนเซอร์ดูด้วยครับผมถ้าเกิดเอาแล้วผู้ชมครับนี่ก็ยังมีเอฟเฟกต์แง่ที่ผมเอฟเฟกต์ดังเน็ตก็ผมนะครับนี่นะฮะหมดแล้ววัวเดินมา แต่ตอนนี้ก็คือตัววาเดนยังไม่เกิดเข้ามาผมนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ไม่มีวาเดนนะฮะมีแค่ไอตัวสกาวแนวผมนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการอ่านเต็มเพิ่มเติมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและการสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องเมาส์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย